ขั้นตอนแรกนะครับเรามาเคี่ยวกะทิสำหรับไปผสมแป้งเพื่อทำขนมชั้นเลยครับหัวกะทิ500กรัมน้ำตาลทราย250กรัมเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาแล้วเราก็เคี่ยวให้น้ำตาลทรายกับหัวกะทิเข้ากันนะครับด้วยไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเพื่อนๆเคี่ยวแค่พอละลายนะครับไม่ต้องให้เขาเดือดผุดๆนะครับเราก็เคี่ยวจนกะทิเข้ากับน้ำตาลนะครับเขาจะเดือดขอบหม้อนะครับก็ปิดแก๊สแล้วนำเขาไปพักไว้นะครับขั้นตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปผสมแป้งทำขนมชั้นนะครับให้เรามานึ่งถาดสำหรับใส่ขนมชั้นนะครับสัก5นาทีนะครับเพื่อนๆทาน้ำมันพืชลงไปที่ถาดนะครับเล็กน้อยนะครับถาดที่เราใช้ก็คล้ายๆกับถาดหม้อแกงนะครับจะไซส์อยู่ที่11เซนคูณ11นะครับความลึก3เซนนะครับเป็นถาดเล็กนะครับเพื่อนๆทาน้ำมันลงไปที่ถาดบางๆนะครับเพื่อไม่ให้ขนมชั้นติดถาดนั่นเองนะครับเวลาเรานึ่งขนมชั้นนะครับแล้วเราก็นึ่งถาดไว้5นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำแป้งขนมชั้นกันเลยครับแป้งมัน80กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมแป้งเท้า30กรัมแล้วเราก็ทยอยเทน้ำกะทิที่เราเคี่ยวกับน้ำตาลนะครับลงไปนะครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนไปเรื่อยๆนะครับเราเทน้ำกะทิลงไปตอนที่เขากำลังร้อนๆนะครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนเร็วๆนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเขาจับตัวมันก้อนนะครับคนให้แป้งละลายเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราคนส่วนประกอบเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำแป้งที่ผสมกะทินะครับไปกรองนะครับเพื่อนๆเพื่อจะแยกสีเขาออกเป็น2สีนะครับเป็นสีใบเตยกับสีกะทินะครับเศษกากแป้งแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จะได้เนื้อขนมชั้นที่เนียนะครับขั้นตอนต่อไปแยกสีขนมชั้นกันเลยครับขั้นตอนนี้เราแยกแป้งนะครับให้สัดส่วนเท่าๆกันเลยนะครับเมื่อเราแยกแป้งเท่ากันนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราจะเติมสีเขียวใบเตยลงไปนะครับสีเขียวใบเตยคั้นสดนะครับจากใบเตยนะครับเพื่อนๆแบบเข้มข้นเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนะครับเป็นสีใบเตยเลยนะครับเพื่อนๆสีสันสวยงามครับสีกะทินะครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นลงไปนะครับกลิ่นมะลินะครับเพื่อนๆใส่กลิ่นมะลิลงไปนะครับเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับเพิ่มความหอมให้กับเนื้อขนมชั้นของเรานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำขนมชั้นกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำขนมชั้นกันเลยครับเวลาเปิดฝาออกนะครับให้เราใช้ผ้านะครับเช็ดไปที่ฝาหม้อด้วยนะครับเพื่อเวลานึ่งนะครับไม่ให้ไอ้น้ำลงไปโดนตัวขนมนั่นเองนะครับชั้นที่1ของเรานะครับชั้นใบเตยนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปประมาณ1ทัพพีครึ่งนะครับชั้นที่1เราจะนึ่งขนมชั้นชั้นที่1นะครับ5นาทีนะครับเพื่อนๆเราก็นึ่งชั้นแรกครบ5นาทีนะครับให้ใช้ผ้าเช็ดที่ฝาหม้อด้วยนะครับเพื่อนๆเช็ดไอ้น้ำออกนะครับตอนนี้ขนมชั้นแรกของเราก็สุกและหอมเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาหยอดชั้นกะทินะครับชั้นที่2ลงไปเลยครับคนเขาก่อนนะครับก่อนที่จะตักใส่ลงไปนะครับเพราะว่าแป้งเขาจะตกตะกอนนะครับเมื่อเราคนแล้วตักชั้นที่2ลงไปเลยครับ1ทัพพีครึ่งนะครับเนื้อแป้งเราก็สุกอย่างดีนะครับชั้นที่2นี้นะครับเราจะนึ่งอยู่ที่6นาทีนะครับเพื่อนๆเช็ดฝาหม้อให้เรียบนะครับอย่าให้มีไอ้น้ำลงไปนะครับอีก6นาทีเจิญครับชั้นที่2ของเราครบ6นาทีครับเดี๋ยวเรามาหยอดชั้นที่3กันเลยครับเปิดฝาเร็วๆเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำตกลงไปโดนแป้งนะครับเราหยอดชั้นที่3เลยครับเหมือนเดิมครับชั้นที่3ชั้นใบเตยนะครับ1ทัพพีครึ่งนะครับหยอดลงไปเลยครับอย่าลืมเช็ดฝาหม้อทุกครั้งนะครับชั้นที่3เราจะนึ่งไว้ที่7นาทีนะครับเพื่อนๆเพิ่มชั้นละ1นาทีนะครับเราก็นึ่งชั้นที่3ครบครับมาหยอดชั้นที่4กันต่อเลยครับอย่าลืมเช็ดฝาทุกครั้งนะครับเพื่อนๆชั้นที่4หยอดชั้นกะทิเลยครับชั้นที่4เราจะนึ่งอยู่ที่8นาทีนะครับ
แล้วก็นึ่งชั้นที่4ครบ8นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาหยอดชั้นสุดท้ายกันครับชั้นที่5นะครับชั้นที่5ของขนมชั้นโคสนามนะครับก็เป็นชั้นใบเตยจะมีความหนาเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อนๆใส่ลงไปสัก2ทัพพีนะครับก็จะพอดีแป้งเลยนะครับอาจจะเหลือเศษนิดนึงนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยครับหยอดให้หมดเลยก็ได้ครับชั้นนี้เราจะใช้เวลา1ชั้นสุดท้ายนะครับอยู่ที่10นาทีนะครับให้เราใช้ไฟกลางในการนึ่งขนมชั้นของเรานะครับอีก10นาทีเจอกันครับเพื่อนๆเราก็นึ่งขนมชั้นของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครบทั้ง5ชั้นนะครับเพื่อนๆจะใช้เวลานึ่งอยู่ที่ทั้งหมดนะครับ36นาทีนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ให้เรานำขนมชั้นของเราขึ้นไปพักไว้ให้เย็นนะครับก่อนที่จะนำขนมชั้นของเราออกจากแป้นพิมพ์นะครับเราก็พักขนมชั้นของเราจนเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งขนมชั้นให้เป็นชิ้นพอดีคำกันเลยครับเราก็ดึงขนมชั้นของเรานะครับตอนนี้เขาเย็นตัวแล้วดึงให้เขาออกจากแป้นพิมพ์นะครับเราก็ล้างทำความสะอาดมือไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆดึงให้เขาหลุดจากแป้นพิมพ์นะครับเพราะเราทาน้ำมันไว้เขาก็จะหลุดออกง่ายนะครับเมื่อเขาเย็นตัวนะครับแล้วก็ตัดแบ่งเขา4ส่วนเลยครับนี่นะครับขนมชั้นของเราก็เป็นชั้นเลยครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆแล้วนะครับเมนูขนมชั้นนะครับเพื่อนๆโอ้โหขนมชั้นใบเตยสีสันสวยงามกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับแป้งนุ่มๆเลยครับเพื่อนๆดูนะครับขนมชั้นของเรานะครับก็มี5ชั้นด้วยกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับเขาจะมีความเป็นชั้นนะครับเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยครับเพื่อนๆนะครับแยกตัวออกจากกันได้นะครับเหนียวนุ่มมากเลยครับขนมชั้นของเรานะครับก็มีความหวานมันหอมกลิ่นใบเตยและก็หอมกลิ่นกะทินะครับเนื้อแป้งนะครับนุ่มเหนียวไม่แข็งกระด้างนะครับมีความนุ่มเหนียวอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูขนมยามว่างได้เลยนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับตัวเองก็ได้นะครับสามารถนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะครับในเมนูขนมชั้นใบเตยนะครับกลิ่นหอมหวานอร่อยมากเลยครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูขนมชั้นใบเตยก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้